ครับแหล่งสารสนเทศที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งก็คือวารสารทางวิชาการนะครับวารสารทางวิชาการจะแตกต่างจากนิตยสารทั่วไปแล้วก็นิตยสารเฉพาะทางตรงที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าทำไมนะครับวารสารทางวิชาการนี่ก็หมายถึงสิ่งพิมพ์นะครับสิ่งตีพิมพ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการบทความวิจัยในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับแล้วก็เผยแพร่เป็นระยะเวลาเป็นประจำนะครับอาจจะทุก2เดือนทุก3เดือนทุก4เดือนจนถึงทุก6เดือนแล้วแต่นะครับเป็นราย2เดือนราย3เดือนหรือปีละ2ฉบับก็มีนะครับมีความหลากหลายมากแล้วทุกสาขาวิชาในโลกนี้นะครับมีวารสารทางวิชาการเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีจำนวนมหาศาลมีเยอะมากนะครับมีวารสารที่เกิดใหม่เป็นประจำทุกปีนะครับเพราะว่าวารสารเหล่านี้นะฮะเกิดขึ้นมาเพื่อเผยแพร่นะครับรองรับผลการวิจัยหรือแนวคิดทางวิชาการที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับเป็นการสร้างสรรค์จากนักวิชาการนักเรียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับจนถึงนักวิจัยทั่วไปนะครับสามารถส่งผลงานของตัวเองมาตีพิมพ์ในวารสารเผยแพร่ในวารสารเหล่านี้นะครับวารสารทางวิชาการนะครับถ้าจะค้นหาข้อมูลสารสนเทศนะครับเราก็จะมุ่งไปศึกษางานวิจัยล่าสุดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเราถ้าเราอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้วารสารทางการแพทย์เขากำลังสนใจการศึกษาเรื่องอะไรแล้วก็ไปดูในวารสารทางวิชาการทางการแพทย์หรือถ้าไปดูเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็ต้องไปดูวารสารทางวิชาการที่พูดถึงเรื่องรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์พวกนี้ว่าเขาตอนนี้บทสนทนาหรือว่าองค์ความรู้ในสาขาวิชานั้นตอนนี้ยังมีครอบคลุมในประเด็นใดในเรื่องใดนะครับวารสารทางวิชาการก็จะบอกให้ได้และที่สำคัญเนี่ยงานที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการเนี่ยเป็นงานใหม่งานวิจัยใหม่ข้อค้นพบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นมันจึงทำให้เราเข้าใจ state of the art นะครับแล้วก็คือหรือพัฒนาการปัจจุบันของสาขาวิชานั้นได้เป็นอย่างดีเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีนะครับบทความที่เขียนในวารสารประเภทนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์นักวิจัยนะครับผู้ทรงคุณวุฒินักศึกษาที่ศึกษาในวิชานั้นๆสาขาวิชานั้นๆนะครับทำการวิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลหรือทำการวิเคราะห์ตรรกวิทยาแนวคิดอะไรต่างๆเอามาเขียนเป็นบทความวิจัยบทความวิชาการออกมานะครับประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะครับบทความเหล่านี้ยังผ่านการประเมินนะครับผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้มีความน่าเชื่อถือมากในการประเมินบทความนึงๆเนี่ยอาจจะใช้อย่างน้อยๆบทวารสารที่ดีนะฮะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย2ท่านในการอ่านการตรวจประเมินว่าบทความที่จะมาตีพิมพ์เนี่ย มีข้อมูลที่ดีไหมมีตรรกวิทยาที่ดีไหมหรือระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็การอภิปรายผลการนำเสนอผลเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะผ่านตาอย่างน้อย2คนนะครับถ้าบางวารสารเนี่ยก็จะ3คนก็มี4คนก็มีแล้วแต่นะครับทีนี้เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิเขาประเมินบทความเหล่านี้แล้วก็จะส่งถ้ามันดีเหมาะสมมีคุณภาพที่ดีนะครับก็ส่งกลับไปให้กองบรรณาธิการตีพิมพ์เผยแพร่แต่ถ้ายังไม่เหมาะสมก็อาจจะมีการปรับแก้นะครับฉะนั้นกว่าที่บทความหนึ่งจะได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใช้เวลาหลายเดือนนะครับบางฉบับอาจจะเป็นปีหรือหลายปีก็มีนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าบทความทางวิชาการมีความหนักแน่นมีความยึดมั่นในคุณภาพของบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารนั้นๆ นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะในระยะหลายปีที่ผ่านมามันมีวารสารเกิดขึ้นใหม่หลายฉบับนะครับแล้วก็บางฉบับเนี่ยเป็นวารสารที่เกิดขึ้นมาเพื่อมุ่งหากำไรนะครับแล้วก็พยายามตีพิมพ์ผลงานแล้วก็เรียกรับเงินจากผู้เขียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้บทความเหล่านี้ก็เป็นวารสารเหล่านี้นะครับก็เป็นวารสารที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่ง
ซึ่งมันปรากฏอยู่ในรายการที่เรียกว่า Bellist นะครับก็คือเป็นวารสารที่ต้องห้ามหรือว่ามีข้อควรพึงระวังอย่างสูงนะครับติดธงแดงเนี่ยนะฮะไว้ว่าเป็นวารสารที่ไม่เหมาะสมต่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานก็มีนะครับอย่างไรก็ตามวารสารเนี่ยวารสารทางวิชาการถ้าเราจัดลำดับความสำคัญนะครับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารทางวิชาการหรือทางการวิจัยเนี่ยที่จะใช้ไปในงานของเราเนี่ยนะครับก็วารสารทางวิชาการก็จะอยู่อันดับสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นผลงานที่ใหม่นะครับเป็นผลการวิจัยใหม่ผ่านการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับประเมินคุณค่าโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับฉะนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในการเผยแพร่หรืออ้างอิงในงานของเรานะครับนอกจากนั้นวารสารทางวิชาการยังเหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลทางสถิตินะครับแผนภาพหรือแผนผังกรอบแนวคิดการวิจัยและพวกนี้ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นบรรณานุกรมหรือรายการหนังสืออ้างอิงที่ปรากฏในท้ายบทความวารสารบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับในการที่เราจะไปเสาะหาแหล่งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือที่เขาใช้กันในวงวิชาการนะครับฉะนั้นวารสารทางวิชาการจึงมีบทบาทสำคัญมีความสำคัญสูงมากนะครับวารสารทางวิชาการเหมาะสำหรับใครครับก็เหมาะสำหรับนักวิชาการแน่นอนนะครับผู้ในอยู่ในสาขาวิชานั้นๆ นักวิจัยprofessional หรือนักวิชาชีพนะฮะหรือว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาต่างๆนะครับก็ทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็จนถึงหลังปริญญาเอกวารสารทางวิชาการจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่สุดนะครับของนักวิชาการนักวิจัยนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานะครับ อย่างไรก็ตามนะครับข้อพึงระวังในการใช้วารสารทางวิชาการเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากเป็นวารสารเฉพาะทางมากๆเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยเฉพาะทางมากๆเนี่ยผู้อ่านโดยทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึงหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะด้วยคำศัพท์เฉพาะทางด้วยระเบียบวิธีหรือคำอธิบายบางอย่างเนี่ยเราอ่านเนี่ยถ้าเป็นอ่านเราเป็นผู้อ่านโดยทั่วไปอาจจะอ่านครั้งแรกเนี่ย 2-3 ครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจเลยนะครับแม้แต่ผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหนึ่งไปอ่านบทความของอีกสาขาวิชาหนึ่งก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ในการอ่านเพียงครั้งแรกถ้าเราไม่คุ้นชินกับวารสารเฉพาะทางนั้นๆมาก่อนนะครับหรือว่ามันไม่อยู่ในสายสาขาวิชาของเรานะครับเช่นสายทางภาษาศาสตร์จะไปอ่านงานที่อยู่ในสายฟิสิกส์นี้ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยพื้นฐานความรู้คนละอย่างกันหรือแม้แต่ในสายสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาจะไปอ่านงานของทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับก็แทบจะอ่านไม่เข้าใจคอนเซปต์บางอย่างกว้างๆอาจจะเข้าใจแต่ว่าถ้ารายละเอียดเจาะจงลงไปเนี่ยนะครับต้องใช้เวลานานมากจึงจะเข้าใจต้องอ่านหลายรอบหรืออ่านหลายบทความในสาขาวิชานั้นจึงจะเข้าใจได้นะครับฉะนั้นผู้อ่านทั่วไปเนี่ยกลุ่มผู้อ่านโดยทั่วไปนักเรียนระดับมัธยมหรือประถมหรือคนที่ประชาชนสาธารณชนโดยทั่วไปจะมาอ่านวารสารทางวิชาการจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่อาจจะไม่ดีนักสำหรับการเริ่มต้นแสวงหาข้อมูลสารสนเทศนะครับแต่มันเป็นแหล่งที่ดีมากและดีที่สุดสำหรับนักเรียนนักศึกษานักวิชาการนักวิจัยคณาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับ